สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือด้วยจัดติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมพระคุณแผนวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลก็ตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสันนิษฐานว่าวัดก็มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปีแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและทางวัดป่าเลไลนี้ก็ได้จัดสร้างพระคุณแผนออกมาหลายรุ่นนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมส่วนตอนนี้ทางช่องก็เหลือเก็บบูชากันอยู่3องค์นะครับก็เลยเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมทั้งหมด3องค์ครับไปรับชมกันเลยครับองค์แรกก็เป็นพระคุณแผนรุ่นเสน่ห์หน้าทองครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเป็นพิมพ์นิยมด้านหน้าก็จะโรยผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์มองเห็นชัดๆเลยครับพุทธคุณด้านเสน่หาเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตินะครับพระคุณแผนรุ่นนี้ก็จะปลุกเสกโดยเกจิดังแห่งยุคนะครับเช่นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนและเกจิดังอีกหลายท่านนะครับส่วนพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีตาปั๊มแบบนี้นะครับแล้วก็มีผงมวลสารติดสวยงามมากๆและมาชมหน้ากล่องของพระคุณแผนรุ่นเสน่หาหน้าทองครับเพื่อนๆท่านใดต้องการพุทธคุณเรื่องมหาเสน่ห์นะครับเอารุ่นนี้ไปใช้ครับผมองค์ที่2นะครับก็เป็นรุ่นขัวตาจูนะครับเนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้อผงกาฝากลักเนื้อนี่จัดสร้างทั้งหมด4สีครับส่วนองค์นี้เป็นสีเหลืองจัดสร้าง 5,000 องค์รุ่นขัวตาจูนี่ก็จะปลูกเสกทั้งหมด4วาระนะครับในปี57ถึงปี58ครับโดยมีเกจิดังแห่งยุคนะครับร่วมปลูกเสกนำพิมพ์โดยหลวงพ่อเทพวัดป่าเลไลนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนหลวงพ่อรวยและอีกหลายเกจิครับและรุ่นนี้นะครับก็จะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตีครับด้านหลังก็จะติดผงมวลสารและผงจีวรครับพิมพ์โค้ดชื่อรุ่นและหมายเลขแลนด์นัมเบอร์และก็มาชมหน้ากล่องของพระคุณแผนรุ่นขัวตาจูเนื้อผงกาฝากลักสีเหลืองนะครับสภาพสวยนอนกล่องเดิมครับมาชมองค์ที่3นะครับก็จะเป็นรุ่นขัวตาจูเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระเบื้องกุ167ปีและก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นิยมนะครับมาชมความสวยงามของด้านหน้านะครับรุ่นเนื้อกระเบื้องกุ167ปีนี่ครับก็จะจัดสร้างเพียง 1,900 องค์เท่านั้นและพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมนี่แรงมากๆเลยทีเดียวครับชื่อรุ่นขัวตาจูก็มาจากพระภิกษุชราแห่งวัดป่าเลไลชื่อขัวตาจูนะครับท่านก็มีเวทมนต์คาถาอาคมเก่งทางดูเลิกยามนะครับแล้วก็มีวิชาครบทั้งคงกระพันชาติและเมตตามหานิยมแล้วมาชมด้านหลังของเนื้อกระเบื้องกุนะครับสวยงามมากๆเลยครับเพราะกระเบื้องกุนี่ก็มีอายุตอนนี้น่าจะ170กว่าปีขึ้นไปแล้วนะครับรุ่นนี้ก็มีพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่ถึง4วาระนะครับโดยพระเกจิดังแห่งยุคปี57ถึงปี58ครับและองค์นี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นอนกล่องเดิมครับนี่ก็หน้ากล่องพระคุณแผนรุ่นขัวตาจูเนื้อกระเบื้องกุ167ปีนะครับและตอนนี้ทางช่องก็พามารับชมครบทั้งหมด3องค์นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจจะบูชาองค์ไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ ID LINE และเบอร์โทรไว้ให้นะครับท้ายคลิปก็มีนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ